ตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนแล้วเรามาส่องผลงานกอง RMF กันค่ะว่าผลงานกองไหนมาแรงนะคะในปี64นี้นะคะกอง RMF ในระบบของเราเนี่ยมีถึง 365,000 ล้านเลยค่ะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วปีนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกรามาจนถึงเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินที่เข้าใน RMF ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าตัวเลขสูงขึ้นนะคะปีที่แล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยเงินเข้ามาประมาณ 6,000 ล้านแสดงว่าในช่วงที่หุ้นมีการปรับฐานระหว่างปีนะคะในช่วงของโควิดเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาใน RMF พอสมควรเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูผลงานตั้งแต่1ปี3ปี5ปี10ปีเลยนะคะเราให้เห็นช่วงระยะเวลาที่สั้นกลางยาวไปเลยเพราะว่า RMF เนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะการลงทุนที่อยู่ใน RMF เนี่ยเราต้องมองกันระยะกลางระยะยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยเราจะดูกันนะคะว่ากองไหนยังทำผลงานได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงของ1ปีที่ผ่านมาก่อนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของ Morningstar นะคะที่ทำไว้ในวันที่31ตุลาคม2564นี่เองค่ะเป็นผลงานล่าสุด1ปีของ RMF ค่ะเรามาดูอันดับแรกเลยนะคะว่ากองไหนได้แชมป์1ปีนะคะก็หนีไม่พ้นกองเวียดนามค่ะ Asset Plus เวียดนาม Growth Fund กองนี้เป็นกองเดียวนะคะที่ลงทุนในเวียดนามนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เราจะเห็นคู่แข่งออกกองมาเพิ่มนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือมีกองเวียดนามเพียงกองเดียวนะคะแล้วก็กองนี้ก็ได้ผลงานเป็นอันดับ1เลยนะคะ Asset Plus เวียดนาม Growth RMF นะคะได้สูงถึง 71.21% เลยค่ะอันดับที่2ตามมาก็จะเป็นกองต่างประเทศนะคะก็คือกองอินเดียนะคะบัวหลวงอินเดียมิดแคป RMF นะคะหรือว่า B Indian RMF นะคะได้ 64.23% ค่ะอันดับ3นี่เป็นของค่าย K นะคะเป็นหุ้นไทยค่ะ K Mid Small Cap Equity RMF นะคะได้ 52.75% ค่ะอันดับที่4ก็เป็นหุ้นไทยเหมือนกันนะคะของค่ายทิสโก้ High Dividend Equity RMF ได้ 52.03 นะคะอันดับถัดไปนะคะอันดับที่5นะคะกรุงศรีไดนามิก RMF นะคะได้ 48.95 ถัดไปนะคะเป็นบัวหลวง Global Innovation Tech นะคะปีนี้เนี่ยถือว่ากองเทคมาแรงนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะทำให้ผลงานกองนี้โดดเด่นนะคะได้48.75% นะคะกองถัดไปเป็น KKP Global New Perspective RMF นะคะเป็นกองของค่าย KK พัทระนะคะได้ 47.55% ค่ะอันดับถัดไปก็ไปในฝั่งของยุโรปนะคะปีนี้ยุโรปค่อนข้างมาแรงนะคะหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายผลตอบแทนของกองยุโรปก็มาได้ดีเลยค่ะได้ที่ 45.82% นะคะกองกรุงศรียุโรป Equity RMF ค่ะอันดับที่9นะคะก็กลับมาหุ้นไทยค่ะทิสโก้ Equity Growth นะคะได้ 44.94% นะคะแล้วก็อันดับ10นะคะบัวหลวงเอเชียน Equity RMF นะคะได้ 44.69% นะคะถ้าเราดู2ผลงานทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าผลงานที่เด่นที่สุดก็จะเป็นเวียดนามนะคะตามมาด้วยอินเดียแล้วก็หุ้นไทยก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางในปีนี้แล้วก็กลุ่มเทคก็แทรกเข้ามานะคะแล้วก็กลุ่มอาเซียนก็แทรกเข้ามาเป็นอันดับ10นะคะก็ต่อไปเรามาดูผลงาน3ปีย้อนหลังบ้างนะคะว่าผลงานกองเหล่านี้ยังติดอยู่ในอันดับ10อันดับของ3ปีหรือเปล่านะคะเรามาดูอันดับแรกเลยค่ะก็ถ้าเป็น3ปีนะคะเป็นตัวเลขต่อปีนะคะค่อนข้างสูงเลยค่ะเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของโควิดต่อเนื่องมาถึงปีนี้ทำให้หุ้นหลายๆกลุ่มเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะคะเรามาดูอันดับแรกก็คือกรุงศรี Global Tech นะคะได้ 35.04% นะคะกองนี้เรียกว่าเป็นกองของT. Rowe Price นะคะที่ทางกรุงศรีเอามาขายแล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะคะในช่วง3ปีเฉลี่ยถึง 35% ค่ะอันที่2ก็เป็นกองที่คล้ายๆกันนะคะของค่ายบัวหลวงเป็นบัวหลวง Global Innovation and Tech นะคะหรือว่า B Innotech นะคะกองนี้ได้ 28.89% นะคะ
กองถัดไปก็เป็นค่ายของบลจ.วันนะคะ Bailey Gifford วัน UGE RMF นะคะกองนี้ผลงานก็เรียกว่าไล่มาติดกับกองอันดับ2เลยนะคะได้ 28.47% ต่อปีนะคะสำหรับระยะเวลา3ปีค่ะอันดับถัดไปก็เป็นแนวเทคอยู่นะคะเป็น Asset PlusRobotic RMF นะคะของค่าย Asset Plus นะคะได้ 23.09% ค่ะอันดับ5ที่แทรกเข้ามานี่เป็นกองของยุโรปนะคะ K European Equity RMF นะคะได้ 20.67% ค่ะแล้วแนวเทคก็ยังมาต่อนะคะ Asset Plus Disruptive Opportunity RMF นะคะได้เฉลี่ยที่ 20.54 อันนี้เป็นของค่าย Asset Plus นะคะถัดไปก็เป็นกองยุโรปอีกแล้วค่ะก็เป็นของกรุงศรียุโรป Equity RMF นะคะได้ 19.18% นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นของค่ายบัวหลวงนะคะกองอินเดียค่ะ 18.71% ถัดไปนะคะอันดับ9เป็นของ SCB ค่ะ Global Population Trend นะคะได้ 18.54 แล้วก็อันดับ10นะคะเป็นกองที่นิยมของนักลงทุนเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นกองที่บลจ.ทหารไทยถือให้เป็นคอร์พอร์ตนะคะก็คือ TMB GQG นะคะได้ 18.14% เราก็จะเห็นได้ว่าใน3ปีผลตอบแทนเนี่ยกองเทคส่วนใหญ่จะอยู่ในอันดับที่ต้นๆเลยนะคะแล้วก็มีอินเดียแทรกเข้ามาเป็นกองที่แทรกเข้ามาอยู่ท่ามกลางกองเทคนะคะแล้วก็มีส่วนฝั่งของยุโรปนะคะที่เข้ามาทำได้ดีเหมือนกันค่ะคราวนี้เรามาดูผลตอบแทนที่ยาวเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเป็นข้อมูลของ Morningstar เช่นกันนะคะถึงวันที่31ตุลาคมนะคะก็เป็นผลงาน5ปีย้อนหลังนะคะกองที่ได้แชมป์ก็จะเป็นของค่ายทหารไทย TMB Global Quality Growth นะคะกองที่มีผลงานดียอดเยี่ยมของเวลลิงตันนะคะได้เฉลี่ยต่อปีที่ 15.24 ได้ผลงานอันดับ1ค่ะอันดับที่2ก็เป็นของค่ายทหารไทยเช่นเดียวกันนะคะเป็นทหารไทย US 500นะคะกองนี้เป็นกอง ETF นะคะได้ 14.80% นะคะอันดับที่3ก็จะเป็นส่วนของฝั่งยุโรปนะคะที่มาแรงในปีนี้นะคะได้ 14.73% นะคะของค่าย K European Equity RMF ค่ะของกสิกรนะคะอันดับที่4นะคะมาเป็นของค่ายทิสโก้นะคะเป็นหุ้น US นะคะทิสโก้ US Equity RMF นะคะได้ 14.72% นะคะอันดับถัดมาเป็นธนชาติ Global Equity นะคะได้ 14.72 แล้วก็มีกองที่แทรกเข้ามาเป็นของค่าย K นะคะ K Global Healthcare ค่ะได้ที่ 13.86 นะคะแล้วก็ทางของค่าย SCB ก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะได้ 13.23 เป็น Global Healthcare เช่นเดียวกันค่ะและของค่ายกรุงไทยก็เป็น Healthcareได้ 13.05% นะคะอันดับ9นะคะก็แทรกขึ้นมาก็จะเป็นของฝั่งยุโรปนะคะกรุงศรียุโรป Equity ก็ได้ที่ 13.04% นะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็จะเป็นฝั่งของธนชาตินะคะที่เป็นกลุ่ม Healthcare ได้ 12.08 เราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูผลงาน5ปีนะคะเราจะเห็นว่ากองที่มีผลงานโดดเด่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็มีหุ้นของสหรัฐที่นำเข้ามาแล้วก็มีหุ้นยุโรปแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์เป็นกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในท็อป10นะคะผลงานก็จะอยู่ในระดับที่สูงสุดอยู่ที่ 15.24% ก็คือของค่ายเวลลิงตันนะคะที่ขายอยู่ที่ทหารไทยแล้วก็ในส่วนที่ทำผลงานได้อันดับรองลงมาก็ต้องเรียกว่าใกล้เคียงกันนะคะอยู่ที่ระดับ 14% เลยนะคะแล้วก็มีต่ำสุดก็คืออยู่แค่ประมาณ 12-13% เท่านั้นเองฉะนั้นผลงานสำหรับ5ปีก็จะเห็นได้ว่ากองส่วนใหญ่ก็จะทำอยู่ในระดับที่ 12-15% ค่ะการถือ RMF ก็ต้องถือกันไกลๆยาวๆนะคะทีนี้เราไปมองไกลกันจนถึง10ปีบ้างนะคะว่ากองไหนเป็นแชมป์ผลตอบแทน10ปีค่ะเรามาดูกันนะคะก็ถ้าแชมป์อันดับ1ตอนนี้ก็จะเป็น KKP Equity RMF นะคะได้ 9.04% ค่ะอันดับ2ก็เป็น Tisco Equity Growth นะคะได้ 8.51 นะคะอันดับ3เป็นบัวหลวง Infrastructure นะคะ 8.46 อันดับ4เป็นบัวหลวง Equity นะคะ 8.06 อันดับ5เป็น Value Stock นะคะได้7.60% นะคะอ
อันนี้เป็นของค่าย UOB ค่ะอันดับถัดไปนะคะเป็น K Equity ได้ 7.27 นะคะอันดับ7นะคะPrincipal Equity RMF นะคะได้ 7.09% ค่ะอันดับ8นะคะ Asset Plus นะคะได้ 6.99 นะคะอันดับ9 UOB Equity ได้ 6.97% นะคะอันดับ10เป็นกรุงศรีเซ็ต100นะคะได้ 6.68 เราจะเห็นว่าผลตอบแทน10ปีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นไทยหมดเลยนะคะเหตุผลหนึ่งเพราะว่ากองต่างประเทศเนี่ยเพิ่งมาได้รับความนิยมแล้วก็มีการจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยในระยะไม่ถึง10ปีนะคะดังนั้นผลงาน10ปีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นตัวเลขก็จะอยู่ในระดับ6%ถึง 9% อันนี้ก็คือเป็นผลงานของหุ้นไทยนั่นเองนะคะที่ใน10ปีที่ผ่านมาก็ทำได้สูงสุดต่อปีได้เฉลี่ยเพียงประมาณ6กว่าเปอร์เซ็นต์จนถึง 9% เท่านั้นเองค่ะเมื่อกี้เป็นผลงานของ Morningstar นะคะเมื่อวันที่31ตุลาคมนะคะคราวนี้เรามาส่องดูผลงานล่าสุดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนี้ดูนะคะว่าผลงานที่ได้อันดับดีเยี่ยมเนี่ยยังเป็นกองทุนเดิมๆที่เคยรายงานไว้ในเดือนตุลาหรือเปล่านะคะอันนี้เราดูผลงาน1ปีย้อนหลังนะคะมาดูกันว่ากองไหนได้ผลงานเป็นยังไงบ้างนะคะ10อันดับแรกสูงสุดค่ะผลงานของกองอันดับ1นะคะก็คือของค่าย Asset Plus นะคะเป็นกองเวียดนามค่ะกองนี้ก็คือ Asset Plus Vietnam Growth นะคะได้ผลงาน1ปีย้อนหลังสูงถึง 64.85% อย่างที่เราทราบนะคะสถานการณ์โควิดในเวียดนามถึงแม้จะมีสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสนะคะแต่เศรษฐกิจเวียดนามก็ยังโตอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ผลงานกองนี้ก็มาเป็นอันดับ1ในปีนี้ค่ะแล้วก็อันดับที่2ก็คือเป็นทางฝั่งอินเดียนะคะของค่ายบัวหลวงนะคะกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองนี้ทำผลงานได้ 53.92% ก็เรียกว่ายังต่ำกว่าอันดับที่1เกือบ 10% นะคะอันดับที่3เป็นของหุ้นไทยนะคะเป็นค่าย K นะคะ K Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะได้ 45.97% ค่ะอันดับที่4เป็นกลุ่มเทคของค่ายกรุงศรีนะคะกองนี้คือกรุงศรี Global Technology นะคะได้ 45.35 กองนี้บริหารได้โดดเด่นมากนะคะเป็นของ T. Rowe Price นะคะได้อันดับ4นะคะอันดับ5นะคะเป็นของหุ้นไทยนะคะทิสโก้มิดสมอลแคปหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะได้ 41.36% ค่ะอันดับถัดไปนะคะเป็นกรุงศรียุโรปนะคะที่แทรกเข้ามานะคะปีนี้ยุโรปก็ทำผลงานได้ดีนะคะพอๆกับทางฝั่งของอินเดียเช่นเดียวกันนะคะทำได้ 40.81% นะคะแล้วก็อันดับถัดไปนะคะอันดับที่7นะคะเป็นทิสโก้มิดสมอลแคปขึ้นมาที่7นะคะได้ 40.45% นะคะอันดับที่8ก็เป็นค่ายทิสโก้กองลักษณะเดียวกันนะคะแต่คนละคลาสค่ะได้ 40.45% ค่ะอันดับที่9เป็นกองของค่าย KK พัทระนะคะ KKP Global New Perspective นะคะได้ 40.39% นะคะแล้วอันดับ10ก็คือปิดท้ายด้วยกองยุโรปนะคะของค่าย K Asset นะคะคือกองทุนเปิด K European หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะได้ 40.29% นะคะจากผลงาน1ปีย้อนหลังจนถึงวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ากองที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นกองเวียดนามนะคะต่อมาด้วยกองอินเดียแล้วก็หุ้นไทยก็แทรกเข้ามาหุ้นยุโรปแทรกเข้ามานะคะเราจะเห็นว่าทิศทางการลงทุนในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสดใสสำหรับหุ้นในกลุ่มที่เป็นเวียดนามนะคะเรามาดูว่ากองไหนมีการันตีคุณภาพเรื่องMorningstar 5ดาวนะคะถ้าดูในเรื่องของ Morningstar 5ดาวกองที่ได้5ดาวอันดับแรกก็จะเป็นกรุงศรี Global Tech นะคะที่ได้45.35% แล้วก็ในแง่ของ3ปีก็ทำผลงานได้โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะได้ 36.36% ต่อปีเลยนะคะแล้วก็ในส่วน5ดาวอีกกองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Tisco Mid Small Cap นะคะได้1ปีที่ 41.36 แล้วก็3ปีได้ 15.80% ต่อปีนะคะถือว่าได้สูงทีเดียวนะคะกอง5ดาวอีกกองที่น่าสนใจคือกองทุนเปิด K European หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะได้1ปีย้อนหลังเฉลี่ยต่อปีที่ 40.29 นะคะ3ปี
ย้อนหลังเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 23.40% นะคะดังนั้นการดูผลงานของกองทุน RMF ก็คงจะต้องดูทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวประกอบกันนะคะแล้วก็กองไหนที่เราเห็นว่ามีทิศทางการลงทุนที่ไม่ค่อยสดใสก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้สำหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่อยากจะปรับเปลี่ยนโอนย้ายการลงทุนนะคะแล้วก็ต้องการทบทวนผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนที่ตัวเองลงทุนอยู่ในปัจจุบันนะคะก็เอาพอร์ตมาปรึกษาเราได้นะคะเรายินดีที่จะเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบผลงานแล้วก็แนะนำในเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้ค่ะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ @wealthrepublic นะคะเรายินดีที่จะดูแลเงินลงทุนของทุกท่านให้ไปสู่เป้าหมายของการเกษียณที่มีเงินเพียงพอค่ะ